อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องกังนัมซอมบี้ครับกังนัมซอมบี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของหญิงชายคู่หนึ่งครับพวกเขาเนี่ยเป็นแบบยูทูบเบอร์อยู่ในออฟฟิศที่กังนัมแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็มีซอมบี้มาบุกออฟฟิศครับพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องเอาตัวรอดจากฝูงเคซอมบี้เหล่านั้นครับเรื่องย่อเนี่ยก็ประมาณนี้ครับถ้าให้รีวิวสั้นๆเนี่ยสั้นๆจริงๆเนี่ยหนังโคตรเหี้ยมมากๆเหี้ยแบบเหี้ยจริงๆนะครับเนี่ยสั้นและที่ผมด่าไวอลบุนไปเนี่ยเรื่องนี้แม่งหนักหนาสาหัสกว่ามากๆนะครับไวอลบุนสนุกกว่าเรื่องนี้ประมาณ10เท่านะครับถึงแม้ว่ามุกตลกเรื่องนี้เนี่ยอาจจะดูดีกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับก็เป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะสปอยต่อจากนี้นะถ้าใครอยากดูเนี่ยไปดูก่อนเลยครับแล้วค่อยมาคุยกันโอเคครับมาเริ่มรีวิวเต็มๆกันเลยครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกคือนักแสดงครับพระเอกนางเอกเนี่ยถือว่าหน้าตาดีครับนางเอกน่ารักพระเอกหล่ออีกอย่างก็คือมันเป็นหนังที่มีเรื่องของความตลกที่โอเคแหละมันก็ฮาอยู่บ้างนะครับต้นเรื่องเนี่ยฮาเพราะว่าแม่งควินและแบบเชี่ยอะไรของมึงก็เลยฮาครับส่วนหลังๆเนี่ยก็ฮ่าๆอยู่บ้างขำแห้งๆแต่ถามว่าเป็นตลกที่ดีไหมก็ไม่ครับมันน้อยมากประมาณ 1% ของเรื่องที่ชอบก็ประมาณนี้ครับที่เหลือเนี่ยไม่ชอบเลยครับห่วยแตกมากอย่างแรกที่จะพูดเลยคือเรื่องของงานสร้างงานสร้างเนี่ยถูกมากๆเว้ยหนังเกียรติบีบางเรื่องยังทำได้ดีกว่านี้อีกอะทั้งมุมกล้องโลเคชั่นบาบาบาหนังแม่งชื่อเรื่องกังนัมซอมบี้ครับคนแต่กังนัมมึงอะคือย่านกังนัมไอเราคิดว่าแบบมันจะเป็นแบบซอมบี้บุกย่านกังนัมไล่ล่าคนในย่านที่ไหนได้แม่งฟัดกันในออฟฟิศแคบๆในย่านกังนัมเหมือนแบบหนังแม่งยืมตึกกลางคืนถ่ายแบบเอ้ยพี่ครับผู้บริหารครับกอดคอพี่ผมขอยืมตึกพี่ถ่ายหนังหน่อยได้ไหมอ่ะหนังซอมบี้แป๊บๆเดียวก็เสร็จแล้วพี่อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยจะแบบวิ่งวนอยู่ข้างในอะไรอย่างงี้แล้วมันก็ใช้โลเคชั่นเนี้ยไม่คุ้มด้วยนะครับทุกคนมันเล่าได้แบบอะจึอะจะฮือฮะเหี้ยมากเลยอ่ะแล้วมันก็แบบเป็นการใช้ตึกที่ไม่คุ้มมากๆแล้วก็ไม่สนุกเลยด้วยนะครับอย่างต่อมาคือเรื่องของซอมบี้ซอมบี้เกาหลีเนี่ยเราเห็นชินแล้วว่าแบบซอมบี้4x100อะอย่างเทรนทูปูซานที่แบบจุดกระแสขึ้นมาหน้าแบบเส้นเลือดขึ้นๆ4x100วิ่งสับขายยิกๆอันเนี้ยก็4x100เหมือนกันแต่เป็น4x100แบบรุ่นจิ๋วไว้ทุกคนมันดูออกว่าเป็นคนวิ่งอะแล้วมันก็แบบมันจะมีความแบบอยู่อะแล้วมันมีอย่างนึงที่ผมฮามากเลยเว้ยคือคุณเนี่ยเคยเห็นซอมบี้เกาหลีที่แบบสะพานโค้งขึ้นมาป่ะไอ้เรื่องนี้มันมีพยานสะพานโค้งเว้ยแต่บางทีแบบซอมบี้แม่งกิ้งเข้าเฟรมมาลุงกิ้งมาจากไหนอะกูไม่เข้าใจกูงงแล้วมันมีอย่างนี้เยอะมากแบบยูดีก็กิ้งขึ้นมาแล้วพยานสะพานโค้งมันสะพานโค้งไม่ได้มันก็เลยแบบลงไปนอนเหมือนเดิมอย่างต่อมาคือเรื่องของดนตรีประกอบนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นหนังที่ขยันโถมซาวมากโถมแบบโถมซาวเข้าไปใส่ซาวเข้าไปผมเซาเข้าไปใส่ซ้ำเข้าไปเต็มไปหมดหนังแทบไม่เงียบเลยนะครับแล้วแบบใส่มาทำไมก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยด้วยนะฮะอย่างต่อมาครับความสมจริงก็เยี่ยมมากๆไม้เบสบอลที่เขาใช้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคือเวลาฟาดพื้นไม่เป็นเสียงเหมือนแบบคุณเคยเห็นแบบไม้เบสบอลยางที่เขาขายปะที่เป็นยางตันๆแล้วฟาดไปแบบแปะแปะแปะเป็นเสียงอย่างนั้นเว้ยแล้วมันก็เป็นหนังที่ต่อยลมกันเยอะมากฟาดลมฟาดหน้าแบบแค่นี้แล้วซอมบี้กระเด็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากพระเอกเป็นเทควันโดครับแบบเป็นตัวสำรองนั่นก็ชอบบ่นว่ากูตัวสำรองแล้วมันก็จะมีการแบบไฟกับซอมบี้โดยการใช้บัตรหมัดมวยเว้ยในขณะที่หนังเรื่องอื่นอะหนังเก่าๆเลยแบบ Night of Living Dead อย่างเงี้ย Shaun of the Dead อย่างเงี้ยหนังตลกซอมบี้อะมันก็เอาแบบของรอบตัวมาใช้ต่อสู้ไอ้ที่นี่แม่งโอ้กระโดดใส่ซัดหน้าเอาตีนถีบโอเคครับมันเป็นกิมมิกแต่ว่าแบบไอ้เรื่องของความ make sense เนี่ยหนังสาหัสมากครับผมบอกเลยมันจะมีแบบคุณป้าที่เป็นเจ้าของตึกเห็นคนเป็นซอมบี้ไม่ได้แล้วต้องปิดข่าวสั่งยามล็อกตึกสั่งยามล็อกตึกซอมบี้มาเต็มไปหมดแต่กูไม่แจ้งตำรวจเพราะเดี๋ยวเสียชื่อแล้วมึงก็จะตายอยู่แล้วแล้วก็สั่งยามล็อกตึกตอนจบพระเอกหนีออกตึกยังไงรู้ไหมครับกดสวิตช์ตรงลานจอดรถเปิดประตูเลื่อนขึ้นแล้วมึงจะสั่งล็อกตึกทำไมไม่ใครใครออกไปได้อะมึงจะสั่งล็อกทำไมฮะโอ้ยเหนื่อยใจมาถึงด้านที่ผมเนี่ยปราบปลื้มที่สุดแล้วก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับบทหนังเนี่ยยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวมากๆเลยนะครับนอกจากแบบจะตามสูตรแล้วเนี่ยยังหยังวะเต็มไปหมดด้วยนะครับมันเต็มไปด้วยอะไรที่น่าจะเวิร์กแต่ก็ไม่เวิร์กอย่างเช่นมันจะมีรปภ.คนนึงแม่งบอกว่ากูเนี่ยอยากเต้นบีบอยกูอยากเป็นบีบอยแม่งก็ไปเต้นเราก็เห็นฉากที่นี่แม่งเต้นบีบอยโชว์แล้วบอกเนี่ยแบบกูเป็นเคป๊อปจะมาแข่งกับ BTS ผมดูภาคไทยนะครับภาคพันธมิตรเนี่ยสนุกตอนต้นเรื่องเพราะว่ามันฮา
แต่พอช่วงจริงจังเนี่ยไม่ไหวนะครับเพราะว่าพันธมิตรก็เอาไม่อยู่ครับหนังมันเฮี้ยจัดนะเขาก็แบบเต้นบีบอยกูเนี่ยกูจะเป็น MRT มาแข่งกับ BTS แม่งก็เต้นบีบอยแล้วพอถึงเวลาที่ไอ้คนเนี้ยโดนกัดแม่งก็เป็นซอมบี้บีบอยไปทุกคนมาดูเวิร์คใช่มั้ยแต่เป็นกับแค่ไอ้เนี่ยคนเดียวคนอื่นมันก็เป็นเหมือนเดิมอะเป็นซอมบี้อะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นแบบหัวหน้านางเอกแม่งจะมีซีนที่แม่งชอบแบบลวนลามนางเอกแบบรูปแขนอะไรเงี้ยพอเป็นซอมบี้แม่งก็มารูปแขนนางเอกกูก็เดี๋ยวนะอะไรวะและนี่ซีนเปิดเรื่องครับซีนเปิดเรื่องจะเป็นโจรกลุ่มหนึ่งที่ไปปล้นตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือตู้เขียนว่าห้ามเปิดงัดตู้เข้ามาข้างในก็ยังมีเครื่องเพชรปล้นเครื่องเพชรเสร็จแล้วโจรคนอ้วนหน่อยก็โดนแมวดำกระโดดกัดคอโดนแมวกระโดดกัดคอแมวแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้ครับแล้วแม่งก็ติดเชื้อเสร็จแล้วมันก็ไปกัดเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานก็สู้กับมันแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งตกไอ้คนที่โดนกัดคนแรกกิ้งตกแม่น้ำที่แรกผมคิดว่าแบบมันจะแบบน้ำติดเชื้ออะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยที่แบบอวบๆหน่อยลอยน้ำไปโผล่ที่กลางย่านกลางน้ำจีเนียสจีเนียสแล้วก็ขึ้นมาเมคอัพเนี่ยห่วยแตกมากเหมือนเอาคนแบบมาทาปากแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์สีดำๆอะแค่นั้นอะเส้นเลือดนี่คือแบบเฟกจัดๆแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนอกจากท่าทางที่มันจะไม่เหมือนซอมบี้แล้วอะเราก็ยังแบบต้องดูเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังซอมบี้ที่ผมคิดว่าห่วยมากๆอย่างเรื่องกัดกระชากเกรียนของพี่พจน์อานนท์เนี่ยอันนั้นมันจะมีเมคอัพที่มันดูดีอยู่บ้างอันนี้แบบอะไรของมึงอะมันเอาคนมาแบบใส่น้ำแดงใส่น้ำแดงไปเข้าฉากเอ็กต้ามึงเป็นซอมบี้นะมานี่เลยครับอ่ะมาต่อหน้าของบทกันต่อพี่ล่ามของเราก็ตกน้ำไปขึ้นมาที่กลางน้ำแบบปากมีเลือดเดินกินเนื้อสดเดินไปกินเนื้อสดคนถ่ายคลิปครับโอ้กินเนื้อกินเนื้อแล้วสุดท้ายอ่ะไม่รู้ยังไงอ่ะแต่ไอ้เนี่ยมันเข้ามาในออฟฟิศพระเอกได้แล้วมันก็ไล่กัดคนทั้งออฟฟิศอ่ะแล้วไอ้เนี่ยมันก็ยังอยู่จนถึงจบเรื่องคุณคิดดูเถอะแล้วมันก็จะมีความแบบอะไรอย่างนี้อยู่เยอะแบบพวกพระเอกเป็นยูทูบเบอร์เห็นซอมบี้มาทำยังไงครับถ่ายคลิปสิครับบอสพระเอกถ่ายคลิปนี่คอนเทนต์เห็นแล้วซอมบี้จะพุ่งมาหาตัวเองผักคนร่วมงานไปโดนโอเคล่ะมันอาจจะมีความคล้ายแบบเฟรนทูปูซานไงทุกคนแบบนักธุรกิจเห็นแก่ตัวแต่อันเนี้ยมึงงี่เง่าแล้วพระเอกก็ใช้เหมือนเดิมครับหมัดมวยกระโดดถีบอู้ข้างๆก็มีเก้าอี้ไอ้นุ่นก็มีไอ้นี่ก็มีไม่ใช่กูกระโดดถีบกูต่อยแล้ว the best เลย the best scene เลยฉากจบ final battle เป็นพระเอกเนี่ยสู้กับไอ้ซอมบี้พี่บึกตอนต้นเรื่องคิดดูนะเว้ยคุณมันเอาไม้เบสบอลฟาดเลยการที่ลานจอดรถในขณะที่ข้างหลังอ่ะมันจะมีตู้ดับเพลิงแล้วมีขวานวางอยู่และกล้องไม่เห็นขวานบ่อยมากอ่ะผมก็นึกว่าเฮ้ยแม่งต้องเอาขวานมาฟาดแน่ๆเลยแบบปิดฉากจบหัวขาดอย่างสวยงามไม่ครับไม่ได้แตะขวานเลยไม่แต่น้อยไม่ได้แตะขวานเลยแล้วก็ฟาดฟาดฟาดจนสุดท้ายพี่บึกอ่ะสลบไปแล้วคือมันก็น่าจะตายแหละแต่ว่ามันไม่ตายอ่ะป้าเจ้าของตึกโดนกัดกำลังคานมาเกาะขาพระเอกแล้วก็กัดขาพระเอกพระเอกก็ร้องอ้านางเอกก็ไม่สุดท้ายเป็นไงครับทั้งสองคนนี้ก็แบบก็สู้กับป้าจนป้าตายแล้วนางเอกก็กอดพระเอกไม่เราจะออกไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าป้ากัดไม่เข้าครับเพราะว่าป้าใส่ฟันปลอม ดูตลกนะดูตลกมันดูตลกแต่ว่านั่นแหละครับตอนจบพระเอกกับนางเอกก็แบบเดินออกไปจากที่นี่แล้วก็เป็นเครดิตชื่อนักแสดงขึ้นมาแล้วก็มีมิดเครดิตครับเป็นพี่บึกลุกขึ้นมาแล้วก็เดินออกไปนอกตึกผมก็แบบภาวนาอย่าทำภาคต่อนะอย่าทำภาคต่อนะอย่างนี้อย่าทำเลยนะคือพอผมดูเสร็จเนี่ยผมก็เขียนรีวิวลง Twitter ฮะแล้วผมก็เปิดเช็คว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกันบ้างผมเห็นมาครับว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่เกาหลีเนี่ยด่ากันยับแล้วก็ยอดซื้อตั๋วเนี่ยเหมือนจะไม่ถึง 2,000 ใบนะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีครับว่าอุตสาหกรรมหนังเกาหลีเนี่ยเขาไม่ซัพพอร์ตหนังเฮียฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันขนาดไหนมากกว่านี้เนี่ยเชิญไปดูครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่อยากทรมานเพียงผู้เดียวนะครับถ้าใครแบบดูมาแล้วก็แชร์กันนะฮะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่า enjoy ไหมแต่ผมเนี่ยไม่ครับถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมกังนัมซอมบี้เนี่ยก็นับว่าเป็นหนังซอมบี้ที่มีดีที่นักแสดงน่ารักหล่อแล้วก็มุกตลกอันน้อยนิดที่โอเคแต่ว่าที่เหลือเนี่ยอย่าหาทำครับมันแบบไม่ไหวจริงๆนะทุกคนงานสร้างก็ชีพแบบชีพ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 บทก็แบบจังหวะก็ความเมสเซนก็มึงอัพมึงยังแบบทำอะไรอ่ะหนังสั้นบางเรื่องที่แบบละครคุณธรรมอ่ะยังบทดีกว่านี้หนังสั้นไซไฟหนังสั้นซอมบี้บางเรื่องที่คนไทยเด็กไทยทำอ่ะมันยังดูดีกว่านี้อีกครับทุกคนก็แนะนำว่าถ้ามีเวลาเนี่ยอยู่บ้านเถอะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วก็เป็นหนังที่ตอนดูยังง่วงมากแล้วก็ภาวนาว่าแบบจบสักทีเหอะจบนะจบให้กูเหอะจบสักทีอะไรอย่างนี้นะครับ0/10
จากทางเราครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีที่ผมชอบแต่ว่าพอเอามาคิดกับคะแนนมวลรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันแย่มากๆอ่ะคือเป็นหนังที่ทําให้ไวอลวนเนี่ยดีขึ้นมานะครับอย่างน้อยไวอลวนเนี่ยงานสร้างมันก็ไม่ช่วยขนาดนี้ครับงานสร้างมันดูดีไวอลวนนะครับอันนี้งานสร้างคือมึงช่วยมากนะก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้คิดใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูกังนัมซอมบี้ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่ามาเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ